วัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ดิฉันนะคะหมอตาแมนดาร่านะคะอยู่กับสองสาวของเมโลมีค่ะใช่แล้วค่ะก็ขอแนะนำตัวด้วยนะคะบอลลูนเมโลมีค่ะค่ะค่ะก้าพิชี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเลยว่ากระตือรือร้นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะคะแล้ววันนี้ฉากหลังของเราเริ่มต้นด้วยพุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะหมอตาคะพอดีว่าหนูมีความสงสัยว่าเมื่อวันนั้นเราอยู่ในโลกของอียิปต์อยู่เลยแล้วทำไมวันนี้เราถึงมาอยู่ในโลกของอินเดียคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระการบอกบุญนะคะก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้นะคะชักชวนท่านผู้ชมนะคะแชร์ก่อนเลยค่ะแชร์ก่อนเลยไหนเด็กๆเข้ามาที่เข้าไปในChannel 8นะคะก็แล้วก็กดแชร์นะคะเข้าขึ้นมารายการเราหรือยังนี่เข้ามาแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเราแชร์มาใน Facebook ได้เลยนะคะ Facebook พร้อมกันอันนี้ไม่ใช่รายการนี้อันนี้ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนะคะทำไมยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอให้ขึ้นอีกนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมผ่านทางขึ้นแล้วค่ะแชร์ได้เลยค่ะน้องหนูขึ้นได้แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขึ้นแล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสองสาวเมโลมีนะคะมาเป็นสันทวทูตยุวทูตใหม่ๆนะคะนะคะยุวทูตใหม่ๆกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับงานเทศมหาชาติครั้งที่2ด้วยค่ะค่ะใช่ใช่เทศมหาชาติครั้งที่2นะคะจะจัดขึ้นในวันไหนคะหมอตาเทศมหาชาติครั้งที่2นี้จะจัดขึ้นในเดือนเดียวกันกับครั้งแรกค่ะเดือนกุมภาพันธ์ครั้งแรกเราจัดวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะครั้งนี้เป็นทุติยภูมิหรือครั้งที่2ค่ะค่ะเป็นเทศมหาชาตินี่ๆๆเด็กๆดูอนุโมทนาสาธุกันแล้วสาธุค่ะอันนี้เป็นเชื้อชาติชาวเนปาลนะคะและเป็นเชื้อสายสากยวงศ์ค่ะผู้หญิงมาบวชเนกขัมมะนะคะส่วนผู้ชายมาบวชสามเณรค่ะนี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดเลยนะคะใช่จริงๆอ่ะอินเดียกับเนปาลเนี่ยใกล้กันเหมือนไทยกับลาวแล้วตอนนี้ก็ยังนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะวันนี้มาเป็นการบอกบุญสามารถรับสายนะคะแล้วก็ดูดวงได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็มีความสนุกขึ้นมานิดนึงนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เราก็แค่จะมาบอกบุญเนาะบอกต่อบุญกันนะคะสำหรับงานเทศมหาชาตินานาชาติครั้งที่2ในซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์ปี2561นั่นเองนี่บอลลูนนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะปกติเนี่ยถ้าใบโพตกลงมานี่แย่งกันกว่าทองใช่ซึ่งใบโพตกลงมาเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั่นใช่มั้ยคะโอ้ใช่ยิงบอลลูนเขาก็ไม่ทำการเนี่ยแอบทำกันบ้างใช่ค่ะเวลาคนของเรานะคะถ้าเป็นศาสนาพุทธนะคะก็จะเชื่อว่าถ้ายังไปยังดินแดนพุทธภูมินะคะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์นะคะตรัสรู้เนี่ยเหมือนเราได้อานิสงส์มหาศาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญฟังเทศมหาชาติด้วยจริงๆสปป.ลาวนี่เขาถือว่าเป็นคลื่นเลยนะของการฟังเทศมหาชาตินะวันหลังเราต้องเอาศิลปินยอดของค่ายเมโลมีใช่ไหมมีการร่วมตัวกันระหว่างไทยลาวใช่ไหมใช่เอาลาวมาเว้าอีสานเนาะแล้วก็ไปงานนี้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะนี่นะคะก็น้องดีเอ็มสวัสดีทุกคนมานะคะวันนี้ฉากยาอะไรนะวันนี้ฉากใหม่ป๊าบมีป๊าบมาด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่มนัสเนาะดูเด้พี่มนัสฝากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัสพี่มนัสนี่สงสัยวันนี้จะต้องตื่นตาตื่นใจเนาะเพราะว่าสาวๆเยอะเป็นเศษใช่แล้วแล้วก็อาจจะงงๆด้วยจริงๆพวกเราอายุเท่ากันเนาะใช่ค่ะก็ได้คนจะต้องเป็นแบบนั้นนะวันนี้นะคะเริ่มต้นนิดหนึ่งศาสตร์แมนดาร่าของเรานะคะก็เหมือนกับการโยนเหรียญนะคะด้วยเดนดาร่าหรือดวงตาของเทพเจ้าอีกนะคะแต่วันนี้เราก็เหมือนกันนะคะตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับท่านผู้ชมนะคะว่าเราเนี่ยหมอจะนำพาพวกทาโร่หรือว่าไพ่ออราเคิลมาเพื่อเปิดการมิติใหม่ทุกวันนะคะเหตุผลเพราะว่าที่บ้านนี้นะคะเปิดเป็นศาสยานพยากรณ์เนี่ยมาประมาณ11ปีแล้วกินไอของการเป็นการดูหมอนะคะกินไอของศาสตร์โบราณเนี่ยจะพลิกแพงไปตามสถานการณ์แล้วอันนี้มันแตกต่างจากการดูอย่างไรคะไพ่แบบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เธอรู้เธอเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้มันจะมีหลายแบบเนาะหลายแบบเป็นคนไม่ค่อยดูด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรมีแบบหยิบอะไรด้วยได้เลยใช่ไหมคะกันเลยดีกว่าใช่บอลลูนอยากถามอะไรอยากรู้อะไรบ้าง
ไม่รู้ไม่สนใจแต่ได้เป็นหมอไม่สนใจเลยอย่างนี้ก็ยังค่อนชั่วหน่อยเนาะลุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนปากร้ายนะจริงเหรอเป็นคนจิกกัดแบบคำพูดเนี่ยจะแบบเสด็จสะดวกเลยใช่ไหมใช่ใช่แอบมีนิสัยเถื่อนนิดหนึ่งหรือว่าจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ค่ะจริงๆแปลงเพศมาแล้วแต่ยังใช่จริงไหมเขาเป็นคนจิกกัดนี่เราอยู่ด้วยกันเราก็เอ้ยทำได้เดี๋ยวว่าจะพริบตาใส่ด้วยนะเนี่ยจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าหมอไม่รู้จักเขาจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่พอใจหรือจะแสดงออกมาถ้าแสดงออกมาเลยจะไม่คนมีภาพนางเอกไม่มีนางเอกไม่ได้ไม่ได้เรามาดูอนาคตของน้องนะคะในการทำงานบ้างอ๋อจริงๆได้รับรางวัลในการร้องเพลงอะไรมาก่อนหน้านี้ที่จะมาร่วมงานได้รับรางวัลโอ้เยอะใช่ไหมประกาศเยอะตอนเด็กๆก็ได้เยอะมากเลยแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาก็เล่ารางวัลดีกว่าไม่ได้ได้เยอะนี่ได้ถ้วยได้ชามอย่างนี้ไม่ได้ได้อะไรได้รางวัลเริ่มนิสัยเขาแล้วได้รางวัลอะไรมานานแบบพอเยอะนานนึกไม่ออกอ่ะแต่ว่าใช่ค่ะได้ในเรื่องการร้องเพลงนะใช่ค่ะร้องเพลงกับเดินแบบค่ะได้ที่สองน่ารำคาญเนาะเธอทำไมจำไม่ได้เนี่ยเขาเหรียญบอกมาเลยว่าได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นโลโก้ของการทำงานสายนี้โดยเฉพาะก็ดีเนาะแต่ดูเธอจะหญิงๆเนาะเราไม่ดูดวงจริงๆนะคะหมอก็มีแอบเสียใจนิดๆนะคะไปยืนท่ามกลางสาวน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะมากนมยังไม่ทำโยนเหรียญเอาคาจิไปวางนะคะนะคะเนี่ยน้องมาดั้งดิชื่ออะไรก้าวค่ะก้าวพิชี่นะคะทำไมต้องเป็นพิชี่ชื่อก้าวเป็นชื่อตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเกิดวันที่9เดือน9พ่อสอแบบไม่บอกดีกว่านะคะดูเสียงหัวเราะเป็นไงบ้างดวงเป็นไงบ้างคะนี่ดูหล่อนอยากจะได้อะไรกันจริงจริงนี่ถือว่ารักเพื่อนนะเนี่ยเรารักกันหรือเปล่ารักกันเราอยู่ค่ายเดียวกันใช่ไหมคะใช่น้องคนนี้เขาไม่เหมือนหนูตรงลักษณะของหนูเนี่ยจะปะทะเลยแต่อันนี้เขาจะเก็บสะสมไว้ให้ดอกเบี้ยแล้วก็บอกแล้วก็บอกหลังก็คือเขาจะเป็นคนเก็บนิดนึงแล้วก็เป็นคนมีความมองเรื่องต่างๆอาจจะเปรียบเทียบกว่ามองเป็นคนคอมบอมไม้กว่านั่นเองอาจจะเป็นคนร้อนเร็วแล้วก็เย็นเร็วใช่เป็นคนกดง่ายหายเร็วค่ะแต่นี่ก็คือไม่ร้อนจะคอมมาไม้ก่อนที่ทำแล้วเป็นค้ากำไรให้ทำแล้วจะผลดีผลเสียคิดเยอะเป็นนักค้ากำไรอาจารย์คะนี่ค่ะมีหนูนุ้ยน่ารักค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้รบกวนอยากทราบชีวิตของลูกชายกับลูกสะใภ้จะเป็นอย่างไรบ้างคะจะอยู่ด้วยกันได้ไหมขอบคุณค่ะโอ้ในอ่านใหม่ซิทำไมมันเสียงเพราะอย่างนี้นะลูกชายกับลูกสะใภ้อยู่ด้วยกันได้ไหมมาสองสาวมาไว้หน่อยจะได้เข้ามาเรียนศาสตร์แมนดาราด้วยกันลูกชายกับลูกสะใภ้ของเขาเนี่ยถือว่าฟ้าดินคุ้มครองให้เขาเกิดมาคู่กันอ๋อเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้นั่นเองใช่เขามีสายใยผูกพันกันนะคะมาหลายภพหลายชาติแล้วลักษณะนิสัยก็จะคล้ายๆกันอ๋อแบบนี้ก็อยู่กันได้นานใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จะอยู่กันและกันใช่ไหมคะมันไม่ได้หวานชื่นแบบซินเดอเรลล่าอ่ะนั้นก็จะมีตบตีปะทะกันอย่างรุนแรงใช่ตบตีก็คือตบตีปะทะกันอย่างรุนแรงแต่ในเรื่องของอารมณ์นะคะแต่เขาก็เข้าใจกันเหมือนคนที่เหมือนกันทุกเรื่องอ่ะมันอยู่ด้วยกันมันก็ยากนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตัวใช่ใช่ใช่มาอ่านคำถามต่อไปสิหนูอ่านเนี้ยเป็นเมสให้หน่อยดิสายตายาวแล้วก็คุณธัญชนนะคะอยากทราบดวงต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากผ่านเรื่องไม่ดีมาอยากเรื่องไม่ดีอะไรเอ่ยสำหรับอันนี้ข้างหน้านะคะคุณมานพนะคะตอนนี้ผมเลือกได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ไหนท้องทิ้งไทยดิหนูอีกชาติเอาใหม่ตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับใส่ฟิลลิ่งดิอาจารย์ครับตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งอนาคตเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ดีขึ้นแล้วต้องมีฟิลลิ่งแบบใช่ใช่โอเคได้ค่ะอนาคตของเขานี่คะเขาเป็นคนลักษณะนะคะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปบางทีมันหนูเลยหาพวกมันลุนเริ่มหาทางแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปแล้วก็พูดไปตรงในสิ่งที่ตัวเองคิดก็ครั้ง
คือได้เลื่อนขั้นเนี่ยก็ดีแต่อาจจะต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงเรื่องความพูดนิดนึงแต่ลักษณะนี้จะมีความทะเยอทะยานหรืออาจจะได้เรียนเพิ่มนะคะได้เรียนในสายงานมาเมื่อกี้หนูอ่านของคุณธัญชนอยู่มาใช่ค่ะอยากทราบว่าดวงต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ผ่านเรื่องไม่ดีมาดวงจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านเรื่องไม่ดีมาจริงๆแล้วดวงตอนนี้ค่อนข้างมีแนวโน้มนะคะเป็นความที่จัดระเบียบไม่ได้นะคะและอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆโลกใหม่ๆอาจจะโลกของลูกชายบริวารหรือโลกของตัวเองอาจจะต้องให้เขาเนี่ยปรับตัวไม่อยู่ในโลกใบเดิมบางคนไงฉันไม่เคยกินสเต็กบอกให้กินฉันก็ไม่กินอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็กินไปมันไม่ได้ก็ลองกินบ้างเผื่อจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจะอร่อยมั้ยอะไรอย่างงี้ชอบมันนูนอ่ะเค้าเคยนั่งเก้าอี้แล้วมันดังฮอตแอร์มันเหมือนแบบอยู่ไม่สุขอ่ะอย่างงี้ชอบอ่ะมันดูเหมือนมีอะไรเออดีๆต้องได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยมันไม่ควรทํางานยาเลยมันเป็นคนทำงานอันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเข้ามานะคะทักทายกับเรา3คนนะคะแล้วก็จะมีศิลปินนะคะจากค่ายแมนเลมีนะคะมาเยี่ยมบ้านมนตาแมนดาร่าของหมอนะคะจะได้ไม่เหงาท่านผู้ชมก็โทรเข้ามานะคะสายสดนะคะเรารับปรึกษาปัญหาฟรีทุกประเภทนะคะแล้ววันนี้อย่างเดียวกันนั่นเองนะคะก่อนเข้ารายการหมอก็มีเคสรออยู่ที่หน้าห้องส่งนะคะน้องๆก็จะเห็นหนูเห็นอยู่เห็นอะไรกำลังสวดอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่สวดแล้วไม่กำลังได้กลับมาแล้วไม่ต้องให้หนูเดินไปแล้วงงๆเลยแบบโอ้แล้วยังไงเป็นเหมือนจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมใช่นะคะนี่เขาก็รู้เยอะเหมือนกันนะเขาออดแอดเนี่ยออดแอดเห็นแบบมันมีแบบสายสีมอยู่บนหัวใช่อันนี้ก็คือวันนี้ก็มี2เคสนะคะอีกเคสนึงก็จะเป็นท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ถือว่าเป็นเคสต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราในเรื่องของการเปิดกรรมคนเนี่ยบางทีอ่ะกรรมเนี่ยละลายได้ด้วยการสะเดาะเคราะห์หรือการไปทำบุญทำบุญที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหนูอยากทราบว่าทำไมต้องไปที่พุทธคยาคะพุทธคยาพุทธคยานอนหนูไม่เอาเอาไหมยานไม่เอาค่ะเอ๊ะหนูกลับมาหรือยังนะยานต้องเป็นชื่อหนูนะคะโอเคพุทธคยาใช่ไหมคะคือเราก็ต้องเท้ามาที่ต้นเรื่องก่อนว่าพระพุทธเจ้านะคะเสวยสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยานี่งานของหมอวันนั้นนะคะวันนั้นเราก็จะมีประเทศไทยลาวปีที่แล้วใช่ปีที่ต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้รับนะคะใบอนุญาตให้จัดงานพุทธคยานี่ถือว่าเป็นพุทธประวัติศาสตร์ของโลกนะคะอยู่ในองค์การยูเนสโกด้วยการที่จะได้รับการอนุญาตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเด็กๆเพราะว่ามันมีการรวมตัวหลายประเทศเลยใช่เพราะว่าเป็นการรวมตัวเห็นมั้ยนี่คือคนศรีลังกานะคะนี่คือคนศรีลังกาเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมากเลยไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่หรือเด็กเนี่ยทุกคนจะเดินเท้าเปล่านะคะแล้วถ้าหนูเห็นอย่างเงี้ยใบโพหล่นก้านโพหล่นเนี่ยนี่คือเราอยู่ในใต้ต้นลานพุทธคยาประเทศอินเดียต้นใหญ่มากเลยนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่หมอเนี่ยได้รับอนุญาตมาและปีนี้ทางช่องนะคะคุณต่อน้องต่อพี่ต่อคุณต่อของหนูเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นต้นบุญนะคะในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกันนั่นนี่ก็คือคนเนปาลสกุลศักยะวงศ์เนปาลเนี่ยจะมีมหาจันทร์กับศักยะนี่ก็คือตระกูลของพระพุทธเจ้าเขาก็มาสืบทอดโดยตรงเลยใช่ในศักยะวงศ์เนี่ยเราจะสืบทอดโดยตรงนะคะแล้วก็จะไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนี่ก็คือการไหว้แบบที่เบสเนี่ยเห็นไหมเขาจะไหว้ทั้งตัวเคยเห็นยังเคยเห็นหนูเคยเห็นอะไรจะเกิดมาแล้วไม่ใช่แสดงว่าแก่อยู่นั้นนี่หนูเคยเห็นไหมไหว้แบบอัสดางนะคะนี่ก็คือบริเวณโดยรอบของพุทธคยานะคะลานมณฑลเจดีย์ที่มีลักษณะของพุทธประวัตินะคะ7แห่งนะคะคือประสูตรนะคะก็คือวันที่เป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์นะคะก็มี การจำลองวันนี้ทำไมไม่มีสายเข้ามานะยังไงนะคะท่านผู้ชมอย่าแปลกใจอย่าแปลกตาไปนะคะนี่คือรายการมนตราแมนดาร่าเหมือนเดิมเพียงแต่วันนี้เอาบุญมาฝากนะคะเพราะว่ายังไงหมอเนี่ยคะมาในเรื่องของการแก้กรรมเสริมดวงแล้วก็สื่อจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของภพภูมิที่อยากบอกเล่า90ค่ะเธอฉันอึดอัดเหลือเกินเธอมาเบียดเบียนชีวิตฉันเป็นสื่อกลางระหว่างจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถ
ทรมาสอบถามได้เลยหรือว่าทางบางคนเราจะรอกันเองหรือทางไลฟ์สดนะคะใน Facebook Channel 8ก็ได้นะคะ Channel 8 Thailand แล้วก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ0632682555ค่ะตามข้างล่างนี้เลยนะคะ06กับเบอร์0632682555ค่ะนี่เขามีแอบหวานเนาะเธอ เธอก็ไม่ธรรมดาจิกเพื่อน ไม่จริงๆแล้วนะคะหมอก็ใหม่นะคะและน้องๆก็ใหม่นะคะเราทุกคนก็ใหม่หมดเลยเราก็เอาความอบอุ่นนะคะการคุยเป็นเพื่อนกันนะคะในเรื่องแลกเปลี่ยนถึงเรื่องงานบุญนะคะแล้วก็การดูดวงนะคะการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่ท่านผู้ชมอยากทราบนะคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็การสื่อจิตวิญญาณไปยังภพภูมิลูกอ่านดูสิไปยังภพภูมิที่มองไม่เห็นนะคะอ๋อเขาบอกว่าคุณมนัสบอกว่าคงเขินสองสาวมั้งครับสายเลยไม่เข้าครับอาจารย์แล้วอย่างอื่นมีอะไรมั่งคุณมนัสบอกว่าคุณมนัสบอกว่าไงช่วงนี้จะมีอุบัติเหตุไหมคะพี่มนัสถามว่าช่วงนี้จะมีอุบัติเหตุไหมคะไม่มีนะคะมีแต่เรื่องกินเยอะเกินไปอาจจะมีสุขภาพของแก๊สหรือกรดในกระเพาะลูกอ่านของคุณมนทาทิพย์หน่อยเลื่อนลงมาไม่ขึ้นเลยของหนูดีมากสวัสดีค่ะอาจารย์อยากทราบเรื่องแฟนที่อยู่ด้วยกันค่ะเป็นเนื้อคู่ไหมคะนี่มนทาทิพย์ค่ะคุณมนทาทิพย์เนื้อคู่อย่างเดียวไม่ได้นะลูกมนทาทิพย์ต้องเอากระดูกเข้าไปด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครที่โทรเข้ามาหมอโยนให้1เหรียญแล้วก็จับให้ออราเคิลให้ด้วยคุณมนทาทิพย์เนื้อคู่ของคุณเป็นเสาค้ำยันธุรกิจในบ้านถือว่าเขาเป็นผู้ชายที่ผลิตมาเพื่อหาเงินเก่งเลี้ยงดูครอบครัวกันเลยหนักเล็กเบาบ่อยต้องอภัยกันนะคะนะคะตอนนี้เขากำลังจะมีการสร้างที่อยู่ที่อาศัยร่วมกันนะคะมาต่อมามีไหมลูกยังค่ะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาใน Facebook Channel 8ได้เลยนะคะหรือส่ง SMS มาได้นะคะที่4642828นะคะก็หมอตานะคะไม่ใช่แค่ดูดวงอย่างเดียวเนาะยังสามารถสื่อกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณเลยได้ไหมคะถ้าสื่อกับวิญญาณนะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าใครที่แบบว่าแบบยังคิดถึงหรือยังแบบอยากรู้ว่าเขาแบบยังเป็นยังไงอยู่คนที่จากเราไปแล้วเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเราได้จริงๆอยากเชิญท่านผู้ชมนะคะมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพราะว่าอยากจะให้มาพบสองสาวโดยตรงนะคะว่าหน้าตาสะสวยแล้วเวลาพูดเนี่ยก็ชวนมองอีกเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะเมื่อเช้าค่ะท่านผู้ชมค่ะหมอได้ไปวัดสังฆทานนะคะวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีใช่นะคะนี่คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินนะคะหลวงพ่อไพรินนี่ก็เป็นเจ้าวาดองค์ต่อมารองจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะพี่คนนี้ที่ศีรษะมีปัญหานิดหน่อยนี่นะคะเป็นเครียดที่ของช่องวัดสังฆทานค่ะวันนี้ก็ไปขอวาระการประสานงานแพร่ภาพนะคะงานพุทธกยาแล้วก็เป็นสื่อกลางนะคะในการร่วมรวมศาสนาทางศาสนาด้วยกันศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะมีด้วยกัน2นิกายคือธรรมยุทธกับมหานิกายธรรมยุทธก็จะฉันมือเดียวเป็นพระป่าเดินธุดงค์อย่างสังฆทานนี่ถือว่าเป็นพระป่านะคะก็ไปเชิญท่านไปนิมนต์นะไปนิมนต์ท่านเป็นประธานสงฆ์ในเรื่องของงานเทศมหาชาติในต่อชาติหนูไม่ถามหมออยากตอบทำไมหมอจุดประสงค์อ่ะถามเองไม่ต้องจุดประสงค์ของงานนี้คืออะไรคะจะก่อนที่จะพูดเรื่องจุดประสงค์ของงานนี้นะคะหมอเนี่ยทดสอบบุญนะคะทดสอบปาฏิหาริย์ของแผ่นหุบแต้มหุบธรรมของหลวงพ่อพระไสยจังหวัดหนองคายนะคะหมอได้รับอนุญาตให้ทำแผ่นแมนดาราแล้วก็แถมแผ่นคล้ายๆแผ่นผ้าธรรมะอย่างเงี้ยเหมือนออราเคิลหรือเหมือนไพ่ยิปซีแต่ที่นั่นเราไม่ได้เรียกว่าเป็นไพ่เราเรียกว่าเป็นแผ่นภาพธรรมะนะคะนำภาพภายในพระอุโบสถของหลวงพ่อพระไสยจังหวัดหนองคายเนี่ยมาจับภาพจับธรรมเพื่อเอาไปให้คนเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งหมอดูรายได้ส่วนหนึ่งนะคะหักค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยร่วมสร้างสังเวสีประจำจังหวัดหนองคายแต่ก่อนที่หมอจะทำเนี่ยหมอจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าแผ่นธรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์ไหมประสิทธิ์ที่ไหมเราต้องเป็นไปได้ไหมยันอะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่หมอไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นแต่หมอทำเรื่องที่เกินคาดกว่านั้นที่ใครๆทุกคนตกใจก็คือหมอถามว่าหมอจะทำได้ไหมในแผ่นธรรมบอกว่าทำได้แล้วหมอก็ยัง
ยังเกรงใจตัวเองอยู่ว่าบุญเราจะถึงไหมก็เลยถามว่าแล้วถ้าลูกจะทำได้ลูกจะต้องทำบุญอะไรแผ่นธรรมก็บอกว่าต้องทำบุญงานเทศมหาชาติแล้วหมอก็เลยคิดว่าจะต้องทำที่จังหวัดหนองคายใช่ไหมแผ่นธรรมก็บอกว่าไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ที่ไหนลำพูนก็ไม่ใช่ทางใต้ไม่ใช่ที่ไหนจับมาได้ว่าเป็นที่พุทธกยาประเทศอินเดียนะอ่านเอสเอ็มเอสที่บอกก่อนมาได้หน้าที่น้องหนูจ้ะเอสเอ็มเอสส่งมานะคะตอนนี้จากคุณน้ำนะคะรอผลสัมภาษณ์งานอยู่ค่ะรบกวนดูให้หน่อยนะคะว่าเราจะได้งานนี้ไหมคะยิ้มด้วยอ่านแล้วยิ้มเอาใหม่ลูกอ่านแล้วยิ้มเอาเร็วๆฝึกตัวเป็นคนหน้าดุใช่ไหมคะเออเราอ่านใหม่คุณน้ำนะคะรอผลสัมภาษณ์งานอยู่นะคะรบกวนดูให้หน่อยนะคะว่าเราจะได้งานนี้หรือเปล่าเอาไป10 คะแนนโอเคน้องน้ำนะคะได้งานนี้นะคะได้งานนี้ค่ะถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะกลับมาหมอตอบคำถามก่อนเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกแผ่นแมนดาร่าก็บอกว่าบาสค่ะให้คุยเลยค่ะให้คุยเลยค่ะโอเคตอนนี้มีสายเข้ามีสายเข้ามาแล้วบาสค่ะโอเคน้องบาสครับผมน้องบาสสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียเพาะเลยนะได้ยินไหมคะได้ยินครับบ้านมีอะไรน้องบ้านนี่โทรมาทุกวันไม่ต้องดูดวงแล้วโทรมาทักทายก็ได้เนอะถือว่าเป็นแฟนคลับนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าไงลูกว่าไงก็อยากรู้เรื่องคู่ไงพี่ดูอยากรู้เรื่องคู่เหรอเดี๋ยวหมอให้เบอร์ใครสักคนหนึ่งดีกว่าแล้วไปจีบโอเคเอามาดิเบอร์เอามาดิเบอร์ประมาณนี้ตอนนี้นะคะน้องบ้านต้องไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะจะดูดวงเฉพาะผู้ที่มีความทุกข์จริงๆใช่นะคะแล้วเวลาน้องบ้านทำแบบนี้มันก็ขึ้นเบอร์น้องบ้านด้วยเราก็รู้ว่าใครโทรมาแล้วน้องบ้านโทรมาถามคำถามเดิมทุกวันเลยอ๋อถามเรื่องนู้นเรื่องนู้นใช่ไหมคะจริงๆก็รู้แต่ว่าก็ทายไปแล้วว่าเป็นวันก็เป็นเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงรอนิดนึงนะคะแล้วน้องบ้านโทรเข้ามาตลอดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยที่เขามีทุกข์เนี่ยพลาดโอกาสแล้วก็ทำให้เกิดบาปกรรมด้วยนะคะวันนี้เราก็ถือว่าเราต้องเคลียร์ให้น้องบ้านอย่าทำกรรมเพิ่มเนาะนะคะแล้วอย่าทำแบบนี้เพราะว่าในเบอร์ที่น้องบ้านโทรมาเรารู้ว่าเบอร์ใครใช่ค่ะอย่าทำแบบนี้นะคะเราลาสายกันดีกว่าขอบคุณค่ะน้องบาสนะคะแล้วก็มีคุณนุชกรค่ะอยากทราบเรื่องโชคลาภค่ะว่าจะมีไหมคะของลูกอ่านได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จากอะไรด้วยอยากไหนเอาใหม่โชคลาภค่ะโชคลาภคุณนุชกรค่ะโชคลาภจะมีไหมคะแล้วจากอะไรคะโชคลาภจะมีนะคะแต่จากเพื่อนมาบอกโชคลาภ เป็นเลขที่คุณนุชกรนะถ้าเพื่อนพูดเรื่องหวยเนาะเป็นหวยทันไหมเนี่ยทันไหมตอนนี้รู้สึกออกแล้วนะคะไม่น่าจะรู้เพราะว่าเพิ่งดูไปเมื่อกี้อยู่ที่ห้องแต่งหน้าแล้วนั่งดูเลขใหญ่จะมีเพื่อนนะคะเอาโชคลาภมาบอกถ้าเป็นหวยไม่ทันก็จะเป็นโชคลาภจากการงานนั่นเองค่ะโอเคเมื่อกี้เล่าต่อนะเราจะพูดเล่าใช่ค่ะก็เลยมีพุทธบารมีนะคะชี้นำให้ไปทำที่พุทธกยาประเทศอินเดียค่ะบอลลูนก้าค่ะก้ามันชื่อสั้นไปอ่ะบอลลูนก้าพิชี่ครับก้าพิชี่รู้ไหมว่ามันยากมากกับคนหนึ่งคนที่ไปแบบไม่มีเส้นสายนามสกุลไม่ได้โด่งดังต้นทุนไม่ได้มีมากนะคะจะไปขอใบอนุญาตนี่มันยากลำบากเนาะคือที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็นอะไรนะมรดกโลกใช่ค่ะไม่ใช่ประเทศไทยข้ามน้ำข้ามทะเลไปบินขึ้นไป3ชั่วโมงนะคะอยู่บนเครื่องใน3ชั่วโมงแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างแต่ด้วยพุทธบารมีที่เราเชื่อในแผ่นธรรมะของหลวงพ่อพระไสยนะคะท่านบอกว่าได้ก็ได้มาแต่วันนั้นน่ะก่อนจะได้มาก้าวพิชีบอลลูนต้องดูกรรมของหมอเลยว่าหมอเกิดนิ่วในไต2ข้างแล้วอยู่ดีต้องเดินทางวันที่17เมษาปีที่ผ่านมาปี59แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนนทเวชอ๋ออย่าลืมนะว่านนทเวชนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีครับมนัสครับอ้าวพี่มนัสสวัสดีค่ะน่าเกลียดมากเลยโทรมาจีบลูกๆของหนูค่ะว่าไงคะพี่มนัสวันนี้จะขอดูเรื่องการเงินครับการเงินได้เลยได้เลยการเงินก่อนเนาะการเงินช่วงนี้ของพี่มนัสเนี่ยถือว่าเป็นขาฉีก
ขาฉีกนี่คือยังไงคะอาจารย์มันไม่ไหวรายจ่ายกับรายได้นี่มันเป๊ะๆอ๋อเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรชนเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันขาฉีกขวาขิดขวาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามาดูเรื่องพี่มนัสดูเรื่องการเงินแล้วจะดูโชคลาภดีกว่าเนาะใช่ครับโชคลาภนี่แปลกมากถ้าเป็นคนสวดมนต์เนี่ยนะ ถ้าสวดเรื่องของบทพระยอดประกันไตรปิฎกนะพี่มนัสเนี่ยจะโชคดีมากเลยต้องสวดมนต์ใช่ต้องมาเรื่องของขยายเรื่องการสวดมนต์กันไปเลยทีเดียวนะคะค่ะพี่มนัสคะให้เซฮัลโหลกับน้องบรรลูนแล้วก็น้องก้าวพิชชี่หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัสสวัสดีค่ะพี่มนัสขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมแชร์พวกเรานะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้มาเล่าต่อจ้ะแม่เจอเสียงผู้ชายไปหันมาหาหมอเลยไม่ไหวนะคะค่ะก็เลยไปได้รับใบอนุญาตมาแต่ก่อนไปน่ะหมอโรงพยาบาลนนทเวชน่ะบอกให้หมอต้องรับการผ่าตัดเขาพยายามไม่ขยับตัวไม่ขยับตัวมันก็ดาเร็งไม่รู้ว่าเป็นอะไรดีแล้วอย่างงี้ดีแล้วแสดงว่ามีน้ำหนักมากกว่าหมอเสร็จแล้วก็เรื่องนึงก็คือว่าพอตอนถึงเราจะต้องไปผ่าตัดเนี่ยหมอบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวไตมันจะวายให้คุณจะมรณะจะตายแต่เราเชื่อเพราะว่า1เราจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วค่ะแล้วเราก็บอกหมอให้ยามาเป็นเหมือนกับเข่งนึงเลยค่ะเพื่อสลายนิ่วในไตแต่หนูก็อย่างงี้ถ้าเราทานยาเราก็ยิ่งทานยามันจะสลายได้แต่ว่าหมอเนี่ยช่วงนั้นน่ะที่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องบินลงพุทธคยามันต้องไปลงกรุงเดลีเดลีแล้วก็ต้องมาลงเครื่องที่พาราณสีแล้วต้องต่อรถมาพุทธคยาเป็นไงโอ้ก็จะนี่บาปกรรมเยอะมากแล้วคนที่ไปด้วยอ่ะก็ไปลืมกระเป๋าที่แอร์พอร์ตเดลีมันเป็นอุปสรรคเยอะมากท้อถอยมากแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคะได้รับใบมาวันที่ได้รับนี่อยากตะโกนให้ทั้งพุทธคยาได้ยินเลยนะ อะไรบ้างคะอาจารย์ในเราสำเร็จแล้วดีใจแล้วดีใจได้วันเดียวเป็นไงต่อคะหลังก่อนหลังจากนั้นนะอู้แบ็คติงตลอดเลยเอามันมีสายเข้ามาค่ะเด็กๆสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะ DM เองค่ะอาจารย์อะไรนั่นลูก DM เองค่ะBM BM ใช่ไหมอ๋อไม่ไงกลับมาจากญี่ปุ่นยังยังเลยค่ะเดี๋ยวทำไมไม่รีบกลับมาโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วนี่ลูกโทรมาเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าลูกโทรเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าแล้วลูกโทรมาด้วยเสียเงินหรือเปล่าประเทศญี่ปุ่นแพงไหมเข้าคำถามเลยไหมค่ะคำถามเดิมเลยค่ะคำถามเดียวเมื่อไหร่จะได้รีเทิร์นคะเนี่ยอีกประมาณเมื่อไหร่อะไรนะลูกอีกทีนึงไม่ได้ยินอีกประมาณเมื่อไหร่จะได้รีเทิร์นคะอ๋ออีกเมื่อไหร่ได้รีเทิร์นกับแฟนใช่ไหมคะจริงจริงไม่ได้ถือว่าเลิกกันนะDM มันยังไม่ได้เลิกกันนะลูกได้ยินไหมได้ยินนะคะได้ยินค่ะคือตอนนี้มันห่างกันมากค่ะแบบว่าเหมือนเขาพยายามตัดความสัมพันธ์เราออกไปอะค่ะอุ้ยคุ้นๆเลยเดี๋ยวนะคะ DM จริงๆอะไม่ได้ถือว่าเลิกกันนะลูกนะฟังหมอฟ้าดินยังไงอะปรากฏคู่ให้หนูเป็นคู่กันอยู่แล้วในอดีตพาร์ทอดีตที่ผ่านมาแต่พาร์ททางเนี้ยนะคะถ้าเขาไม่ทำอย่างเงี้ยในอนาคตอ่ะเขาจะมาเจอหนูไม่ได้อีกคือต้องจัดฉากห่างกันจัดฉากแล้วกันสักพักนึงภายใน 2-3 อาทิตย์ก่อนหนูจะกลับประเทศไทยเนี่ยนะคะมีข่าวดีแน่นอนค่ะต้องพูดแบบนี้นะคะเป็นการจัดฉากเดียไม่รู้หรอกถึงถ้าเขามาเนี่ยมันลำบากยังไงนะคะใช่นะคะคำถามต่อไปไหมลูกคำถามต่อไปหลังจากพรุ่งนี้ค่ะหนูจะอายุครบ28เต็มค่ะชีวิตหนูแบบมันจะดาวมากไปกว่านี้ไหมเดียมต้องไม่บอกว่าเตงดาวนะใช่ใช่เดียมก็บอกว่าหลังจากอายุครบ28ปีหนูจะมีของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างอะไรเป็นของขวัญชีวิตใหม่เราบ้างเราต้องแบบโพสิทีฟใช่ไหมลูกต้องผู้หญิงสมัยใหม่ลูกต้องมีกำลังใจนะจริงๆหนูไม่เคยเห็นสองคนยังไม่เคยเห็นดีเอ็มดีเอ็มหน้าอ่อนมากคือแบบว่าหน้าใสมากแล้วก็หน้าเขาเนียนมากคือหน้าเขาเหมือนกับเด็กดีแล้วก็ดีมีเมตตาหนูอายุเท่าไหร่ผู้ผิดผู้ผิดพ่อจะไม่พูดถึงเรื่องอายุนะคะเดียมหนูจะได้ของรักและของพึงใจมายังที่หนูปรารถนานะคะ
ชีวิตของหนูจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งในช่วงอายุ28ปีแต่มันจะไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่หนูต้องการแต่การที่หนูได้อะไรมาเกินคาดหวังเนี่ยมันเป็นของขวัญแล้วให้ประสบการณ์หรือว่าการทำตรงเนี้ยเป็นกำไรในเรื่องของประสบการณ์ตัวเองหมอจะเล่าให้หนูฟังอีกแป๊บนึงนะเพราะว่า DM เขาโทรมาจากประเทศญี่ปุ่นหนูจะมีจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเองร้านหนึ่งนะคะนานตอนอายุ28หนูจดจำหมอไว้นะเดือนกุมภาพันธ์หนูจะเซ็นสัญญามีร้านอาหาร1ร้านหมอระบุเดือนให้ดูเอาใจ DM เป็นพิเศษเนาะลูกรักลูกรักเพิ่งไปหมอไปคลอดทิ้งไว้ที่นู่นแล้วก็หนูจะมีบ้านเช่านะคะห้องให้เช่าอีกเก็ตเฮาส์หนึ่งสำหรับอายุ28หนูทำกิจการได้เพิ่มขนาดนี้หมอต้องดีใจด้วยก็ถือว่ารวยแล้วอย่าลืมกันนะคะเขาเคยจำไหมเดี๋ยวถ้าDM รวยเดี๋ยวหมอมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยเดี๋ยว DM ออกคัดตัวเลยได้เลยบันทึกเสียงไว้ได้ไหมคะDMฟังหมอนะอายุ28DMมีอะไรบ้างลูกเดือนกุมภาเดือนกุมภาจะมีเซ็นสัญญาร้านอาหารของตัวเองใช่แล้วว่าอะไรอีกแล้วก็มีเก็ตเฮาส์เก็ตเฮาส์นะคะเป็นของตัวเองถือว่าเป็นของขวัญแล้วนะลูกหนูไปดูคนอื่นนะอายุ45หรือ30ปีนะที่เขาไปก่อนหนู30กว่าปีเขายังไม่ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกจะต้องถ่อมตัวเพราะว่าความอิจฉาจะนำมาเรื่องศัตรูเราต้องมองคนที่ต่ำกว่าเราเนาะด้อยกว่าเราใช่ให้เรามีกำลังใจเดี๋ยวอย่าลืมสวดมนต์นะลูกนะได้ค่ะเออรักนะลูกนะคิดถึงนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่กล้าคุยกับ DM นานเพราะว่าอยู่ถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ไกลมากยังโทรมาใช่ใช่ใช่มาสองสาวมาอ่านต่อของเราค่ะไหนใครสวัสดีบ้างก็ต้องอ่านนะอันนี้ผ่านไปแล้วค่ะอาจารย์เอาแล้วทีนี้ละค่ะนี่ยังไม่มีเลยสวัสดีครับอยากทราบว่าช่วงนี้ภาพรวมในชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างครับจากคุณปักกับพักกพลเหรอครับปักกพลไหนเขาบอกไงนะอยากทราบว่าช่วงนี้ภาพรวมในชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมชอบชอบภาพรวมของคุณพักกพลนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเชิดสิงโตเหมือนได้รับงานได้รับงานในการเป็นผู้บริหารหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะเป็นหัวโขนในการศึกษางานในฐานะผู้ประกอบการหรือได้รับตำแหน่งถึงไม่ได้รับตำแหน่งแต่ได้มอบหมายหน้าที่พิเศษถ้าเราคิดว่าแหมเงินเดือนเท่านี้มาจ้างฉันเยอะกว่านี้มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันไม่มีใครเนี่ยให้บทบาทสำคัญกันได้ง่ายๆค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นไงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆเลยในชีวิตนะคะก็เป็นกำไรให้นะคะวันนี้ก็มีใครนะคะหลายๆคนโทรมานะคะเขียนมาพิชญรัตน์นะคะสีเมืองบอกขอบคุณคุณหมอตาโอเคพี่ก้าววันนี้สวยมากๆเลยครับอุ๊ยขอบคุณค่ะแสดงว่าวันก่อนๆเป็นไงอุ๊ยเอ้ยหมอไม่ได้ทำเรื่องให้น้องฉันมีคุณมนัสอีกถามค่ะว่าอาจารย์ครับคนที่คบกันอยู่เขาใช่เนื้อคู่ไหมครับพี่มนัสมีคู่แล้วหรอพี่ก็โสดนะเนี่ยมาอ่าน SMS ก่อนว่าไงลูก SMS จากคุณมิวนะคะเครียดเรื่องงานมากเลยค่ะสมัครไปที่อะไรนะคะสมัครไปที่ก็เงียบสมัครไปกี่ที่ก็เงียบหนูมีโอกาสได้งานที่ใหม่แล้วค่ะให้โอกาสแก้ตัวลูกอย่าไปเอาใหม่เมื่อกี้ศูนย์คะแนนเอาใหม่เอาใหม่นะคะแสนลมมิวนะคะเครียดเรื่องงานมากเลยค่ะสมัครไปกี่ที่นะคะก็เงียบหมดเลยหนูมีโอกาสได้งานที่สมัครไปไหมคะเริ่มมีตัวเองนิดนึงแล้วนะดีน้องนิวนะคะน้องนิวสมัครงานไปกี่ทีก็เงียบก็อาจจะเป็นอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดเหมือนกันเพราะว่างานแต่ละที่ที่หนูไปทำเนี่ยมันไกลมันอาจจะแบบบวกลบแล้วหนูเหนื่อยเปล่าแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะหนูลองเลือกงานใหม่อาจจะใกล้บ้านนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นงานที่ใกล้เคียงกับงานหรือว่าความฝันตัวเราอ๋อนะคะมาว่าไงลูกจากคุณมนัสนะคะก็ถามว่าอาจารย์ครับคนที่คบกันอยู่นี่เขาใช่เนื้อคู่หรือเปล่าครับส่งเสียงกันมาได้นะคะคนที่คบกันอยู่พี่มนัสใช่เนื้อคู่ไหมจริงๆพี่มนัสเนี่ยต้องผ่านการมีคู่มาแล้วนะเนี่ยเหรียญบอกใช่หรือเปล่าคะอย่าไปย้ำเขามีคู่มาแล้วหรือว่าต้องมีพันธะกับคู่เก่าด้วยนะคะก็คืออาจจะมีลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนที่คบกันมาแล้วใช่เนื้อคู่ไหมคะก็เป็นพวกที่มาดองหรือเกี่ยวพันกันทางธุรกิจหรือว่ายังไงก็ต้องคบกันอะ
ไม่เป็นแฟนก็ยังไงก็ต้องคบกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะน้องพลอยนี่เป็นแฟนคลับของพี่ก้าวนะคะกับพี่เบนซ์ไทยสวัสดีค่ะน้องพลอยเขาบอกว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปเรียนเนี่ยใช่ที่ของเราหรือเปล่าคะจะเรียนจบหรือเปล่าโอเคมหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปเรียนเป็นที่ของน้องไหมมหาวิทยาลัยเป็นที่ของน้องไหมเป็นที่ของน้องแต่เมเจอร์นะไม่ใช่แล้วยังไงคะจะเรียนจบไหมคะอาจารย์เรียนจบแต่มันเหนื่อยหน่อยมันเหมือนต้องปรับตัวเยอะเหตุผลเพราะน้องเขาหวังเรื่องเงินเดือนการไต่ก้าวหน้าเร็วอาจจะต้องการโอนหรือว่าการโอนในกิจหรือการเพิ่มดีกรีความเก่งเนี่ยมันจะต้องแอคทีฟเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ต้องขยันเพิ่มกว่าเดิมเนาะแต่ว่ายังไงก็จบนะยังไงพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องส่งอะไรไปไม่ได้นะคะก็อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะเราจะมีการนะคะพาคาราวานธรรมะนะคะของ Channel 8เคลื่อนตัวไปนะคะถือว่าเป็นประเทศอินเดียงานบุญของหมอนะคะจะมีที่หนองคายนะคะอ๋อนี่นะคะภาพนะคะนี่ก็คือฝั่งนี่หมอนะที่นี่หมอนะคนกลางนี่ค่ะ International มหาชาติชันติ้งนะคะวันนี้เป็นงานวันนี้เป็นงานปิดนะคะจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดก็คือแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองนี่ถ่ายกันนะคะนี่คณะพระสงฆ์ไทยแล้วก็ไอ้นี่คณะพระสงฆ์ลาวมีคนไทยนี่คือคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกบาสิกาเราพูดไม่ทันภาพอันนี้ก็คือนี่คือพระลาวนักธรรมะนี่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดนะคะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะมอบพระนะคะหลวงพ่อพระใสให้เป็นที่ระลึกแก่ทางสปปลาวนะคะที่นั่นนะคะคณะลาวเวียงจันทร์ที่นั่นนะคะเป็นผู้รักษาหลวงพ่อพระใสไว้เพื่อใช้งานในครั้งหน้าหรือครั้งเทียบถึงนี้นะคะในครั้งที่2นะคะส่วนคนสีขาวนี่ป้าหมอนะคะป้าหมอค่ะวันนี้เราก็ได้บอกว่าสุขสันต์วันศุกร์ยังไงลูกอ่านไม่ทันนะคะนะคะ วันนี้ว่านี้เราก็คือหนังสือที่เทินหัวกันทุกคนนี่นะคะเป็นหนังสือที่เราใช้สาธยายในงานเทศมหาชาตินานาชาติถึงพระบรมสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่10ทิศนะ10ทัศ20ทัศ30ทัศนะคะจนเสวยพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหนังสือนี้เราได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะคะถวายสมเด็จพระเทพนะในช่วงนั้นด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อค่ะเห็นไหมพูดเร็วขึ้นนะพูดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามมีค่ะอาจารย์ว่าจากหนูนุ้ยน่ารักนะคะก็คือไม่ทราบว่าลูกสะใภ้จะสร้างปัญหาหรือเปล่าคะหนูนุ้ยน่ารักต้องมาหาหมอที่063268255ค่ะเอาไหนบอกให้ลูกเบอร์อะไร063268255ค่ะเหตุผลเพราะว่าคุณหนูนุ้ยนะคะถามเรื่องเดิมๆเหมือนน้องบาสทุกวันนะคะจริงๆแล้วแสดงว่าสะใภ้น่ะไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือคนถามใช่นะคะแล้วเรามาพบกันนะคะแล้วก็มาคุยกันนะคะดูดวงด้วยแมนดาราแล้วก็ดูดวงทั้งหมด360องศากันไปเลยทีเดียวนะคะเจาะตั้งแต่อดีตแล้วก็อนาคตทั้งใกล้และไกลนะคะครั้งเดียวคุณได้คำตอบของชีวิตค่ะโอเคพบกันที่เบอร์อะไรลูก063-268-2555ค่ะนี่แล้วมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมานี่เกือบจะท้ายชั่วโมงแล้วนะคะมาต่อไปค่ะคุณมนทราทิพย์ค่ะอาจารย์คะช่วยดูเรื่องการเงินให้ด้วยนะคะอาจารย์นี่เอาใหม่ลูกทำเสียงกระดิ๊กกระดิ๊วหน่อยอาจารย์คะช่วยดูเรื่องการเงินให้ด้วยนะคะอาจารย์นะคะการเงินโอ้นะคะเหรียญบ่งบอกนะคะการเงินของคุณมนทาทิพย์นะคะใช่ไหมมนทาทิพย์เนาะใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยเกิดมาจากรากฐานของคนเนี่ยเขาเรียกอะไรดิ้นรนนะคะใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองตอนนี้ก็ถือว่าการเงินดีขึ้นดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นกว่าอดีตแต่ในอดีตอะดีขึ้นกว่าในอนาคตจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะแกชอบมีแบบเหมือนกับการหวานเงินการลงทุนนะคะเพื่อเก็บเงินไว้ให้ได้เยอะนะคะนะคะวันนี้เรามาดูมั่งค่ะลูกว่าคุณพงศกรนะคะผมเหมาะกับอาชีพอะไรมากที่สุดครับให้อีกทีเอาให้ได้10คะแนนนะเชียร์นี่จริงๆหมอมาเพื่อเทรนพิธีกรนะคะซึ่งหมอก็ไม่เป็นนะคะเราก็จะช่วยกันไปอีกรอบนะคะคุณพงศกรนะคะส่ง SMS มาว่าผ
ผมเหมาะกับอาชีพอะไรมากที่สุดคะอาจารย์นี่เริ่มดีขึ้นแล้วแต่แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วพรุ่งนี้เขาไม่เอาหนูแล้วก็เหมาะกับอาชีพอะไรมากที่สุดนะคะคุณพลสกรนี่เป็นคนที่ใจดีนะคะขายอะไรก็มีคนติดเพราะชอบแจกชอบแลกชอบแถมทำอะไรที่เกี่ยวกับการค้าเงินสดดีทุกประเภทเลยค่ะนะคะแต่ว่าความใจดีไม่จำเป็นต้องค้าเงินเชื่อนะคะโอเคคุณหนูน้อยน่ารักค่ะฮ่าฮ่ามาค่ะอาจารย์ไม่มี6ไม่มี7ใช่ค่ะแล้วก็คุณมานะเขาบอกมาว่าใช่ครับเคยมีคู่มาแล้วด้วยแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วครับแล้วไงก็บอกว่าพี่ก้าวน่ารักมากๆเลยตอนยิ้มพี่ก้าวหน่อยต้องยิ้มบ่อยมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาคุยกันก่อนนะคะว่าวันนี้ที่ฉันนั่งเคียงคู่สองสาวจากค่ายเมลลี่วันนี้ทุกคนนะคะจะผัดเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนหมอตานะคะแมนดาร่านะคะเราก็จะมีการดูดวงส่วนตัวกับท่านผู้ชมนะคะที่063-268-255ค่ะน่ารักค่ะแล้วเราก็จะมีการล่องแม่น้ำโขงด้วยกันนะคะประมาณเดือนสิงหาคมนะคะการพาทัวร์ไหว้พระ9วัดสำรองที่เบอร์อะไรลูกเด็กๆ063ค่ะ268-255ค่ะอยากทำมากนะคะอยากทำด้วยแล้วก็ใครนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการสวดมนต์สวดมนตราแบบโบราณเพื่อเป็นการเสริมดวงสะเดาะเคราะห์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็งานนี้จัดที่ในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายก็เพียงท่านละ999บาทนะคะมาทำการคุ้มเคยกันนะคะแล้วก็ทำพิธีโบราณนะคะผ่านจากมนตราแมนดารานะคะหมอก็จะเอาบุญมาฝากนะคะในการร่วมบุญไปในที่ต่างๆถ้าสนใจนะคะในการทำพิธีสวดมนต์ร่วมกันนะคะก็จองมาที่เบอร์063-268-2555ค่ะเป็นดูดวงมากเริ่มดีขึ้นพอเริ่มเข้ากันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ดีได้ไหมดูจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เราไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ได้จริงๆอยากให้เมลุมีนะคะแล้วก็พาขึ้นธรรมะนะคะค่ายเยาวชนนะคะที่จะประสบความสำเร็จได้ก็กระดาษยุ่งยุ่งนะก็เชื่อไหมว่าการจะประสบความสำเร็จนอกจากความสามารถแล้วต้องแสวงหาโอกาสในการสร้างบุญไว้ด้วยบุญมากกว่าก็คือบุญดูแลพ่อแม่บุพการีดูแลเพื่อนครูบาอาจารย์และบุญที่ดีที่สุดก็ดูแลตัวเองเพราะการสั่งสมวิชาความสามารถหรือการสั่งสมความรู้นะคะและทัศนคติบวกเพราะนั้นอยากให้เชิญชวนนะคะสองสาวเมลมีเชิญชวนแฟนคลับไปพบเมลมีในการสวดมนต์ได้นะคะอันนี้จะใส่บุญกันอยู่แล้วอาจารย์งั้นหนูช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยในพวกแฟนคลับของหนูได้เอาแต่ละคนมีภาษาพิเศษไหมเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะก็สำหรับคนตายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนจังหวัดเดียวกันก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากรวมบุญมาทำบุญด้วยกันนะคะก็ติดต่อมาได้ที่063-268-2555นะคะนี่รู้สึกยังไงบ้างลูกเป็นตัวแทนของคนสงขลาได้ทำงานหลายๆอย่างงานบุญศาสนางานบุญแล้วก็เป็นงานบุญในประเทศและก็ระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นสันทวไมตรีเรื่องของการทำงานเสียงเพลงรู้สึกไงบ้างหนูรู้สึกว่าเอาเสียงในฟิล์มเอ้ยไม่ใช่เนาะอันนี้เราเนินวันไม่ใช่เนาะมันคนละจังหวัดพูดตายใช่ไหมก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของคนตายนะคะหรือว่าคนตายบ้านเรานะคะที่ตอนนี้ได้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมหลายๆอย่างให้กับคนทางตายบ้านเรานะคะแล้วก็จะเชิญชวนยิ้มหน่อยเขาบอกแล้วก็จะเชิญชวนนะคะคนตายบ้านเรานะคะมารวมทำบุญแล้วก็รวมกิจกรรมของทางขายแล้วก็ของทางช่องชาแนล8นะคะมารวมกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วหนูก็ยังไงก็ลองดูFacebook ของน้องก้าวนะคะแล้วก็จะแชร์น้องก้าวพิชชี่ค่ะยากอ่ะก้าวอะค่ะก้าวแล้วก้าวก็ได้เรียกพีชก็ได้ค่ะโอ้โหมีหลายชื่อค่ะนะคะยังไงก็เข้ามาในแฟนเพจของก้าวเขาได้ค่ะหนูมาจากจังหวัดไหนลูกเดี๋ยวให้หมอทายแอบหลุดไปแล้วได้ยินหรือเปล่าอ๋อจังหวัดกำแพงเพชรเหรอใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีภาษาเป็นของตัวเองมะใช่มีเนื้อไม่มีมันจะอยู่ระหว่างเนื้อกลางๆใช่มันจะพูดเนื้อห้วนค่ะลองไหมไม่พูดภาษาสุโขทัยไหมไม่พูดค่ะก็คือเหมือนไม่พูดไม่พูดอย่าพูดนะไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่ได้พูดเหมือนคนสุโขทัยคือสุโขทัยเขาจะมีคำเป็นแบบเอกลักษณ์เขาเลยอ่ะจะมีคำของเขาแต่ของเราอันนี้หนูสวยเหมือนอะไรพูด
มันมีต้องมีเอกลักษณ์มั้ยนี่สวยเหมือนอะไรสวยเหมือนกำแพงเพชรหรือสวยเหมือนสุโขทัยไม่หรือสวยเหมือนพิษโลกเหมือนผสมจริงๆแล้วคนกำแพงเพชรอ่ะมันเหนือแล้วนะคะแต่ว่าหน้าตาคนกำแพงเพชรจะออกใต้นะหน้าคมๆหน่อยหรือเขาดังอยู่คนเดียวในจังหวัดไม่ดังทุกคนอ๋อเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีแต่กำแพงเขาไม่มีหลังคาหรือไงกำแพงเพชรมีแต่กำแพงไปให้ดูเล่าประวัติไม่ได้เล่าประวัติเลยนะคะค่ะไหนอ่ะบอกกับคนกำแพงเพชรหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะบอลลูนเมโลมีนะคะก็วันนี้บอลลูนนะคะก็ได้มีโอกาสนะอ้าวได้วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายเมโลมีนะคะซึ่งเป็นค่ายที่มีพี่ต้องพริกไทยแล้วก็พี่เนยแอมฟ้าแล้วก็แม่เบนพริกไทยนะคะเป็น CEO ร่วมกันนะคะก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ชาวกำแพงเพชรนะคะหรือว่าชาวจังหวัดอื่นๆนะคะคอยติดตามฟังเพลงของบอลลูนด้วยนะคะก็จะมีซิงเกิลออกมาเร็วๆนี้แล้วค่ะน่ารักน่ารักนะคะท่านผู้ชมคะการที่เรานะคะบุพเพกตบุญญาตานะคะบุญใดถ้าไม่ได้ทำร่วมกันมาบุญนั้นย่อมพบกันไม่ได้ยังมองเหมือนกันนะคะเมื่อปีที่แล้วได้รับการทาบทามนะคะให้มีการวารับการประชาสัมพันธ์ที่ Channel 8เหมือนกันแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นนะคะเป็นการจัดงานเป็นปฐมกาลครั้งแรกก็ไม่สามารถมาร่วมงานกับทาง Channel 8ได้นะคะปีนี้นะคะถือว่ามีการเตรียมตัวก่อนการจัดงานนานมากเลยตั้งคือเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณ 7-8 เดือนเราก็เลยสามารถนะคะที่จะร่วมงานกับทาง Channel 8แล้วก็กองทัพธรรมในภาคส่วนต่างๆได้ค่ะอย่างเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะมีร่วมงานกับทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางคารวาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สหธรรมิกเยอะมากเลยนะคะแล้วรวมทั้งจังหวัดหนองคายนะคะและก็กรุงเทพด้วยกันปีนี้นะคะก็จะมีน้องก้าวนะคะก้าวพิชชี่นะคะสามารถนะคะจะรวมพลคนใต้ไปด้วยกันหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับงานเทศมหาชาตินานาชาติครั้งที่2นี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะ6ถึง17เอาใหม่ค่ะไปประหารกำลังงงอยู่เลยค่ะสำหรับงานเทศมหาชาตินี้นะคะจะจัดขึ้นในครั้งที่2นะคะในวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561นั่นเองค่ะค่ะหรือปีหน้านะคะง่ายๆก็คือใช่แล้วกุมภาพันธ์ปีหน้าใช่ค่ะเราสามารถนะคะสำรองที่นั่งนะคะหรือว่าท่านผู้ชมนะคะจะซื้อตั๋วไปเองก็ได้หรือยังไงก็ได้นะคะแล้วก็มาทำบุญร่วมกันนะคะกับงานใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นวาระงานนานาชาติข้ามประเทศกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้ยังไงก็ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะเป็นงานเป็นช่องเดิมนะคะรายการเดิมนะคะมนตราแมนดาร่าเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีกลิ่นไอการกองทัพธรรมมาฝากด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะตอนนี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาประเทศอินเดียนะคะเราก็มีการมีวาระทั้งหมดวันนั้นรวมกันนะคะเป็นครั้งแรกได้200กว่าชีวิตนะคะประเทศไทยนี่ไปกัน17ชีวิตนะคะก็ดำโดยท่านเจ้าคณะเชียงใหม่นะเชียงใหม่คะท่านเจ้าคณะเชียงใหม่นะคะหลวงพ่อวัดเจ็ดยอดนะคะแล้วก็มีกองทัพธรรมนะคะจากทางเนปาล นะคะไป86ชีวิตนะคะจากทางสปปลาวนะคะนำโดยพระเดชพระคุณนะคะพันพระสังฆราชลาวนะคะแล้วให้ทางวัดลาวเวียงจันทร์นะคะที่พุทธคยานะคะไปอีกประมาณ50กว่าชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีคารวาสนะคะโดยทั่วไปนะคะของทางอินเดียอยู่30กว่าคนนะคะรวมแล้ววันนั้นนะคะเราได้220ชีวิตถือว่าเป็นงานปฐมกาลนะคะที่เราใช้บุญเป็นที่ตั้งนะคะบุญเป็นที่หมายแล้วก็งานบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็ในพระดำรัสของพระพุทธองค์นะคะท่านทรงกล่าวไว้ว่านะคะการที่ได้ฟังเทศมหาชาตินะคะจะปิดอบายภูมินะคะแล้วจะยิ่งทำฝั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะมหาอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนะคะก็จะไปเสวยสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยกันเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกก่อนนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากไม่อยากเบรกเลยโอเคค่ะเบรกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะเจอกันค่ะนี
อดรวยตลอดทางตั้งเป็นล้านใส่บูทแพ็คเป้ทำเท่ใส่แว่นสะพายกล้องควงแฟนเสียวฟ้าวฮิปสเตอร์รีบโดดขึ้นรถไม่ทำตัวเซอร์แล้วออกไปเจอไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวหมดเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารผิดทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ของทศแทนสิงห์พาแม่เที่ยวไทยทุกไปไปกันไหวเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเพ้อเพ้อโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านจริงนะจ๊ะพี่จ๋ารวยจริงพี่เอาหรือเปล่าให้พี่เที่ยวกันยาวๆเที่ยวน้ำบัดน้ำต้องไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวบไปเที่ยวตายเซอร์ไพรส์ใจหายอุ้ยตายตายทุนเที่ยวไทยน้ำลานะกลับกันมาอีกครั้งนะคะกับรายการมนตราแมนดารานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าสำหรับใครที่สนใจดูดวงหรืออยากจะสื่อสัมผัสวิญญาณนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0632682555นะคะหรือส่ง SMS มาที่4642828นะคะค่ะหรือว่าจะชมเรานะคะจากทางไลฟ์สดใน Facebook นะคะ Channel 8ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้หมอนะคะติดต่อเสร็จแล้วนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเล่นพ่อตอนนี้พระอาจารย์นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่นะคะพระอาจารย์อยากจะให้พูดถึงงานที่ไลฟ์สดบ่เม่นค่ะเม่นค่ะพระอาจารย์อยากจะมีหน้าให้ท่านพระอาจารย์กำลังเดินทางอ๋อได้ยินไหมคะทางนู้นพระอาจารย์คะอยากจะให้พระอาจารย์พูดถึงบรรยากาศที่พุทธคยาจ้าพระอาจารย์จะไปสวรรค์นครเขตนะคะผมไปอยู่ว่าคะแนนพอจะได้รับอาจารย์มีวิทย์ผมเลยน่าเลยพระอาจารย์ช่วยพูดถึงงานบุญเทศมหาชาติที่พุทธคยาที่ผ่านมาให้ญาติโยมทางฝั่งลาวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะให้พระอาจารย์คำแหล่เนาะจ้าโอ้พระอาจารย์กำลังโทรศัพท์เปิดหาตกน้ำตัวนี้หาคนแทรกบ่ได้แล้วโทรศัพท์เปิดนะแต่ว่าได้วางชีทักทายหาเด้ออ๋อค่ะวางไม่ได้วางก้อนตัวนี้หาพระอาจารย์กำลังเดินทางอ๋อค่ะสายว่างไปเพราะว่าโทรศัพท์ตกน้ำไปแล้วนะคะพระอาจารย์ทำได้ที่เปิดค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเราจะมีการวาระประสานงานเรื่องของงานเทศมหาชาติกับทางพี่น้องชาวลาวอีกทีนะคะพระอาจารย์จ้าสบายดีค่ะพระอาจารย์นมัสการจ้าเห็นไหมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอิ่มใจใช่จ้าบุญไปด้วยต่างหากนะคะดีใจหลายจ้าดีใจหลายนะคะค่ะมีความมานาจ้านาซาเขาสามารถสนิทแน่กันได้ดีจ้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดีอะนะจ้าพระอาจารย์เดี๋ยวต้องติดตามกันใน Facebook นะคะเดี๋ยวจะให้ไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะวันไหนที่พระอาจารย์สัญญาณมีนะคะเราก็จะได้ไลฟ์สดกันนะคะแล้วก็ขึ้นหน้าพระอาจารย์นิดนึงนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวฝั่งลาวนะคะมีการเชื่อมต่องานเทศมหาชาติร่วมกันในครั้งที่2ค่ะพระอาจารย์ค่ะงั้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นกินได้บางๆนะคะกระแสบุญข้ามน้ำข้ามฟ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการค่ะจ้าจะเจริญพรสวัสดีเด้อจ้าสาธุค่ะค่ะเป็นไงเด็กๆมาปุ๊บก็ได้บุญไปด้วยใช่ค่ะใช่แล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะได้เข้ามาในรายการมนตรามนดานดารานะคะแบบว่าดูดวงอย่างเดียวแต่วันนี้นะคะกลับมีอะไรเขาเรียกว่าสิ่งพิเศษมากๆเลยนะคะคือการได้ร่วมบุญนะคะงานเทศมหาชาตินะคะที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะคะในวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์ปีหน้านั่นเองนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วด้วยค่ะ
นะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะคะงานเทพมหาชาตินะคะในครั้งนี้นะคะถือว่าลือลั่นมากในครั้งสุโขทัยของพ่อสุขุนรามคำแหงมหาราชกับพระมเหสีเท้าศรีจุฬาลักษณ์อันนี้ไม่ได้เตรียมนะมันนึกขึ้นได้ก็จะแถลงข่าวงานบุญเก่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะคะความศักดิ์สิทธิ์นะคะของพระพุทธศาสนานะคะไล่มาจากทางใต้คือนครศรีธรรมราชนะคะได้รับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากศรีลังกาแล้วก็เป็นสถูปแรกอยู่ที่นครศรีธรรมราชและตอนนั้นนะคะพระมหินนะคะเลื่อยนำพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากทางใต้นะคะลอนแรมขึ้นมาเพื่อจะไปประดิษฐานที่ทางเชียงใหม่แล้วก็แวะที่กรุงสุโขทัยตอนนั้นนะคะกลิ่นไอและประเพณีงานบุญนะคะมีมากมายนะคะเพราะว่าพระมหินนะคะถือว่ามีฤทธานุภาพทางอิทธิฤทธ์นะคะสามารถเคลื่อนฟ้าเคลื่อนดินได้เป็นปาฏิหาริย์จุงจิตจุงใจคนนะคะในขณะเดียวกันนั่นเองในสมัยพระขุนรามคำแหงนะคะท่านมีพระมเหสีนะคะซึ่งมีจริยวัตรงดงามมากชื่อว่าเท้าศรีจุฬาลักษณ์นะคะถือว่าเป็นการสมโภชลอยกระทงขึ้นมาแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็ถือว่ามีการงานประจำปีเลยใช่ก็ทางเชียงใหม่ก็ถือว่ามีการลอยยี่เป็งนะคะค่ะลอยกระทงเนี่ยบูชาพระบรมสารีริกธาตุกับลอยพระพุทธบาทที่ใต้แม่น้ำคงคาแต่การบูชายี่เป็งเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่บนจุฬามณีเจดีย์สถานบนชั้นดาวดึงสวรรค์นะคะและในขณะเดียวกันนั่นเองในการต่อมานะคะพระมหินเนี่ยนะคะก็ได้นำกลิ่นไอหรือข่าวคราวนะคะการจัดเทศมหาชาติลงไปเท้าศรีจุฬาลักษณ์นะคะถึงขนาดทำให้งานเนี้ยเป็นงานแพทเทิร์นใหญ่ใช้คำไทยเนาะถือว่าเป็นแพทเทิร์นใหญ่และได้มีการรจนานะคะเรื่องของไตรภูมิพระล่วงขึ้นมานี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นทั้งศาสตร์ศีลนะคะมีพุทธศีลมีวัฒนธรรมมีธรรมะวัฒนธรรมมีสายยะวัฒนธรรมประเพณีและทุกอย่างครบเลยในไตรภูมิพระล่วงคำว่าไตรภูมินี่คือโลกทั้ง3ก็คือมนุษย์นะคะนรกและก็สวรรค์ใช่นะคะซึ่งการนั้นเองนะคะทำให้คนเนี่ยหลงไหลกลิ่นไอการทำบุญนะคะคนสามารถมาถือศีลอยู่วัดได้เป็นวันๆและในการนั้นเองนะคะในการต่อมาก็มีการสร้างพระอัจฉริยะพระพุทธรูปองค์แรกพูดได้ของประเทศไทยเราสามารถทำไมพระพุทธรูปองค์นี้พูดได้ก็มีประวัติศาสตร์ในพงศาวดารนะคะเลื่อยมาว่าตอนที่พระนเรศนะคะหรือพระนเรศวรยกทัพจะไปตีพม่าก็ไปทำการสวดมนต์พระหุงมหากาที่ในพระอุโบสถของพระอัจฉริยะนะคะและถามพระพุทธเจ้าว่าจะชนะหรือไม่แล้วก็มีเสียงตอบจากพระพุทธรูปว่าชนะก็ทำให้เกิดการฮึกเหิมจริงๆคนกำแพงต้องเล่าเนี่ยจริงๆบ้านหนูไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันเป็นแบบสถานที่เก็บเสบียงมากกว่าใช่กำแพงเพชรไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆแล้วเมืองหนูนะมีเรื่องเยอะมากมายนะคะพระกำแพงเพชรเนี่ยถือว่าเป็นพระปางลีลาเอ๊ะอะไรพระเครื่องดังมากพระเครื่องกรุพระเครื่องใช่จริงๆตอนนี้หนูดังแล้วพระเครื่องดังด้วยแล้วก็พระปางลีลาพระกำแพงเพชรนะคะของที่จังหวัดของหนูนะถือว่าใครได้บูชาพระปางลีลาพระกำแพงถือว่าบ้านนั้นไม่มีไฟไหม้แต่ไม่จริงๆแล้วไม่ได้ป้องกันเฉพาะไฟไหม้นะอย่างหมอจะบอกว่าจริงๆแล้วป้องกันเรื่องของไฟในตัวคือการอารมณ์การปะทะการไม่อยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็ถ้าเราต้องเอามาครบองค์3เนาะก็ถือว่าวันนี้ได้เล่าเพราะว่าหนูมาจากจังหวัดไหนก็เลยเล่ายังไม่ได้เล่าสงขลาแหลมสมิลาของนางเงือกแล้วก็เกาะหนูเกาะแมวนะคะอาจารย์เป็นดิกชันนารีเก่าแล้วมาอ่านคำถามของคนอื่นกันมาหนูอ่านในSMSของคุณน้ำผึ้งนะคะจะได้เปลี่ยนงานเร็วๆนี้ไหมคะนี่น้องน้ำผึ้งนะน้องน้ำผึ้งจะได้เปลี่ยนงานไหมจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้หนึ่งเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การบริหารงานความเป็นส่วนตัวเนี่ยยังไม่ลงตัวยังไม่ดีพอนะคะเปลี่ยนงานไปอาจจะสะดุดนะคะอ่ะไหนหนูดูดิจากคุณมุนมูลค่ะถามอาจารย์เรื่องหนี้สินค่ะจะหมดไหมคะหนี้สินนะคะ
เป็นกำลังใจให้เลยนะยังไงก็ยังไม่หมดแต่ว่ามันมีโอกาสชะลอยทยอยทยอยชำระไปนะคะแต่การลงทุนก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนอะไรเดี๋ยวจะพบเจองานใหม่ด้วยอ่ะไม่มีไหมคะก็เป็นคุณมานัทมาทักทายนะคะบอกว่าขอให้อาจารย์กลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นี่นะคะถือว่าเป็นแฟนคลับนะคะไม่มาทักทายกันก็เหงาไปเลยนะคะใช่อย่าลืมโทรมาทักทายกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะนะคะโทรมาทักทายโทรมาส่งข่าวกันปกตินี่หมอจะเล่าเรื่องเคสวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีผู้รอรับษาดวงหรือว่ารอผู้มีผู้มารอเปิดกรรมนะคะอยู่ข้างนอกอีกเคสหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่หมอภูมิใจนะคะถือว่าทำงานไปแล้วประสิทธิประสิทธิก็คือประสบความสำเร็จนะคะอย่างพี่คนนี้สมัยก่อนเนี่ยสามีกับเขาไม่คุยกัน3ปีนี้ไม่คุยกันไม่นอนเตียงเดียวกันแยกผ้าห่มกันวันนี้นะคะหลังจากที่มาเปิดกรรมนะคะทำพิธีไปแล้วก็ทำบุญตามที่เจ้ากรรมนายเวรร้องขอสามีตอนนี้โทรทั้งวันแล้วนอนเตียงเดียวกันห่มผ้าห่มผืนเดียวกันอันนี้เดี๋ยวหนูต้องไปสัมภาษณ์นะคะตัวเป็นๆนะคะแล้ววันนี้พี่เขาก็ไม่ได้มามันเคสรักษาหายแล้วก็รักษาหายเลยแต่เพิ่มว่าวันนี้เขาเป็นห่วงลูกชายนะคะโดนผู้หญิงเหวี่ยงถ้าภาษาใหม่เขาเรียกเทใช่ไหมใช่ค่ะโดนวิ่งโดนเทโดนเทโดนเทแล้วก็เซไปนะจ้าคุณแม่ก็รู้สึกว่าทำยังไงดีคะหมออยากให้ลูกไปเรียนต่อปริญญาโทเพราะว่าดีกรีเนี่ยจบปริญญาตรีธรรมศาสตร์ไม่ใช่เด็กธรรมดาธรรมศาสตร์อินเตอร์นู่นนี่นั่นแล้วมาเทอะไรเนี่ยลูกฉันผิดอะไรพ่อแม่ก็ต้องเนาะเป็นห่วงก็เลยมาปรึกษาหมอนะคะว่าหมอจะทำยังไงกันดีหมอนะคะไม่ได้เป็นหน้าที่หมอดูแต่เป็นหน้าที่หมอรักษาดวงนะคะว่าบุญใดจะเหมาะกับท่านในช่วงนี้แล้วนะคะจะทำให้การประคับประคองตรงนี้ผ่านนาวาชีวิตไปได้มาอ่านหน้าที่ของลูกว่าไงดวงดวงดวงผ่าน SMS ใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับมาไหมคะจากคุณเดือนค่ะค่ะว่าไงคะดวงเราเป็นดวงไม่มีคู่ใช่ไหมคะแล้วไงคะแล้วก็เราไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีใครมาจีบแล้วก็ไม่มีคนคุยเลยค่ะจากคุณเดือนค่ะเอาแสลงไปเลยแล้วลองนี่ลองสักลองคุณเดือนนะคะอาจารย์ดวงเราเป็นดวงไม่มีคู่ใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่เคยมีแฟนเลยไม่มีใครมาจีบด้วยแล้วก็ไม่มีคนคุยด้วยตุยช้าอ่านตุยช้าอ่านนางเอกนางเอกตัวร้ายอ่านเราพูดใหม่โอเคค่ะเอาไหมลูกพูดเป็นตัวเองเลยใช่โอเคประชดประชดหน่อยดวงหนูเป็นดวงไม่มีคู่ใช่ไหมคะอาจารย์หนูไม่เคยมีแฟนเลยค่ะไม่เคยมีใครมาจีบแล้วก็ไม่มีคนคุยด้วยค่ะอาจารย์โอ้โหหนูปวดหัวเลยมันทำให้อาจารย์รู้สึกพออ่านแบบอารมณ์แบบนี้ทำไงหมอจะอยากช่วยเลยนะคะจริงๆแล้วเขาตกที่นั่งเดียวกับหมอเลยนะนะคะเรามาดูนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่านิสัยนะคะทำให้คนไม่กล้าจีบแล้วอาจจะอ่อนโยนลงนิดนึงนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการมนตาแมนดาร่ามัวแต่เมาส์วันนี้เราก็สนุกเลยนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ4โมงถึง5โมง20โดยประมาณนะคะกับหมอตาแมนดาร่าและน้องๆในทีมงานเบนโลมีนะคะและรายการถัดไปขอฝากรายการThe Battle Project ค่ะเอาอีกที The Battle Project นะคะเดี๋ยวจะอยู่ในโลกของวัยรุ่นนะคะและวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและขอบคุณสาวๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ